ชิญท่านสมมุติเบญจลักษณ์ครับสำเร็จเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมมุติเบญจลักษณ์ปัตตานีเขต3ผมมีปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องในพื้นที่3อำเภออำเภอแรกก็คืออำเภอยะหลังก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจและห่วงใยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากกรณีเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะหลังนั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสันติสุขยังไม่มีผมในฐานะซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องในเขตเลือกตั้งขอฝากและความหวังจากพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานให้กับนายกคนใหม่เพื่อนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้โดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ให้มากเพื่อแสวงหามุมมองของสันติสุขและก็ขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องรีบเยียวยาอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอสชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบก็หวังเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่สองก็คือขอให้มีการขยายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงขยายถนนสี่ช่องจราจรเส้นทางเพื่อความมั่นคงและเพื่อการท่องเที่ยวเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างยะลาปัตตานีถนนทางหลวงหมายเลข4071ระหว่างตำบลวังพญาแล้วก็ตำบลพิเทนถนนเส้นนี้จะเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งยางแดงนั่นคือภาพที่ผมได้โชว์ให้เห็นเรื่องที่3ก็คือในพื้นที่อำเภอแม่ลานขอให้มีการสร้างสะพานระหว่างริมคลองฝั่งทิศตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ของหมู่2บ้านคุระตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณจุดนี้ตามภาพนะฮะเป็นบริเวณที่จะมีน้ำท่วมเกือบทุกปีรัฐมนตรีหลายคนก็จะมาเยี่ยมที่ไปก็แค่มอบถุงยางชีพไปก็รับปากกับชาวบ้านว่าชาวบ้านขอสะพานข้ามในความกว้างประมาณ80เมตรแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องที่3คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอไฟตกบ่อยครั้งและไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนในหมู่บ้านบัดดับบ่อยก็ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ขอฝากสีเรื่องนี้ให้กับท่านประธานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ